ปตันไปไหนวะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะทั้งถังละ5ลิตรชิวกินมือชิวกินมือหน่อยพี่เดี๋ยวอย่าข้ามมานี่อ้าวไอ้มือดีละมือตะร่างเสียงอะไรเกินทีละนิ้วโอ้ยดังแกรกเลยดังก๊อกเลยก็ไปเลยทำไมวะไฟไปทั้งหลายตัวใช่น้ำแค่นี้น้ำตาลอยู่ไหนอ่ะไม่รู้อ่ะเอาน้ำตาลอยู่ไหนวะจริงแต่น้องๆเห็นบ้านร้างตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวตอนขากลับเราแวะเข้าไปสำรวจกันดูหน่อยเอ้ยเอาอีกแล้วบอกแล้วโอ้เล่นแต่หวยซื้อไม่ถูกว่าแล้วจะไปมาที่นี่ได้ปลาไหมได้ลม ไม่น่าถามเลยมึงอย่าถามคืนใช้แบบอย่าปลอมอะไรเงี้ยคิดอยู่แล้วตั้งแต่วันนี้แบบไม่ต้องซื้อเปลือกช่วยรักษาละเอียดสดไม่ต้องไปหาไม่ที่แน่นี่ว่าจะเอาแบบแนวแบบเอาอย่าปลอมมาตกมากเลยยังเลยพี่แต่ว่าตอนกลางคืนอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่เคยนะพี่เคยยังไม่เคยงั้นเดี๋ยวใครดูแลคันเบ็ดคนสักคนนึงแล้วจะเข้าไปแล้วอีกคนนึงก็จะให้ใช้อุปกรณ์ตัวนี้อุ้ยชัดเจนครับพี่ใช่สิเอาสวัสดีเพื่อนๆก่อนลืมเลยนี่ไลฟ์สดแล้วเอาลืมตัวเลยเพราะเปิดกล้องมานานแล้วสวัสดีครับคุยกับกล้องนู้นมาประมาณลืมบอกว่าไลฟ์สดโอเคงั้นเดี๋ยวเราลุยสำรวจกันก็เดี๋ยวเราเอาคันเบ็ดไปวางไว้ตรงเวด้านหน้าเดินไปวางว่าไม่เอาไอ้นี่มาคันเบ็ดมาก็ทำหน้าที่บันทึกภาพด้วยกล้องโกโปรนะเดี๋ยวโพสรอ2คนนี้ก่อนก็ได้นะเดี๋ยวจะดูบรรยากาศจะพยายามเดินหลบๆตรงนี้หน่อยนะอ
โอเคพี่รอสองคนนู้ก่อนแบบเป็นลักษณะเหมือนกับป่าที่อยู่ริมทะเลแบบเนี้ยตลอดแนวเนี้ยนะประมาณ 2-3 กิโลได้ใช่ไหมใช่พี่ 2-3 กิโลแล้ว 2-3 กิโลเนี่ยเราเดินสำรวจไปเรื่อยๆเนี่ยบางจุดมันจะเป็นเหมือนกับเป็นโพรงอย่างเงี้ยเข้าไปปุ๊บไปเจอแต่สารพระภูมิที่ดูเหมือนกับว่าไม่ใช่เป็นเศษสารอะสารที่ยังตั้งอยู่ด้านในสารเพียงตาสารพระภูมิอะไรเงี้ยโหดูแบบแปลกเพราะว่าเราไม่เห็นสิ่งปลูกสร้างใดๆเลยมีแต่สารพระภูมิอยู่ด้านในก็เลยแบบรู้สึกว่าพื้นที่บริเวณนี้ดูแปลกมากดูมีเป็นความร้อนไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างแต่เพื่อนๆเนี่ยได้ดูคอยถูกร้อนกับพวกเราแล้วก็น้องๆกันเลยว่าจะโดนทั้งร้อนแล้วก็ร้อนด้วยไหมโอเคครับวันนี้เป็นวันโกนด้วยนะเพื่อนขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับเดินติดกับตันเลยเมื่อกี้กับตันเดินสะดุดลากไม้ครับครับผมดูว่ามีอะไรโอ้โหประตูเปิดไว้อ่ะปกติปกติประตูมันจะปิดดีอุ้ยเป็นอะไรอ่ะอะไรไม่ใช่ไม่ใช่โดีครับถ้าเจอลักษณะเป็นคนยืนอยู่เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นสเกลิงตันแบบเนี้ยนะแล้วก็คือถอยออกไปนิดเนี่ยจะเป็นลักษณะมันเป็นเห็นเป็นสเกลิงตันแบบเนี้ยแต่บางจุดอ่ะผมเคยลองไปส่องดูนะไม่มีคนยืนอยู่อ่ะแต่ว่ามันจะมองเห็นเป็นสเกลตันเกิดขึ้นมาเฉยเลยอ่ะพี่ลองส่องไปเรื่อยๆเจอตรงไหนก็เรียกนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนถอยเลยอดถอยเลยถอยอดมันนำไปไอ้นี่อดส่งไม้ให้ปาร์คมันก็ได้วัดอะไรวะรู้สึกแบบเกาะติดมากเลยแล้วเหงื่อแตกอากาศเย็นนะอะไรอ่ะอากาศมันเย็นๆเปล่าผมเดินขึ้นมาผมเหนื่อยฮะเหนื่อยง่ายเป็นคนเหนื่อยง่ายใช่รู้สึกแบบปั๊บเดี๋ยวดูโอ๊ตด้วยนะครับเหนื่อยง่ายเนาะเออนะไอ้โอ๊ตเป็นคนเหนื่อยง่ายเดินขวาแล้วไปเดินซ้ายหน่อยมีใครเนี่ยโอ้ยหิวอู้หนาว
ไอ้น้ำระวังนะพี่ไอ้น้ำไหลเดี๋ยวเอาออกก่อนไปลกมากเลยเนี่ยโอ้ยนึกว่ามีซอนอะไรนะนึกว่ามีคนเฮ้ยโอ้โหประตูเตี้ยมากเลยอะประตูหรือครับประตูประตูโอ๊ตกับป้าออกไปเก็บบรรยากาศด้านนอกก็ได้เพราะว่าอยู่ด้านในไม่รู้บรรยากาศตรงไหนดีชั้นบนพี่ชั้นบนไปชั้นบนดีกว่าชั้นบนไปดูชั้นบนดีกว่าพี่ไปชั้นบนชั้นบนไปผู้แต่ก็จะขึ้นฟังดิไปเดี๋ยวเอามานี่เสือเต็มตึมโอ้ไม่น่าเดินได้ครับผมครับนี่เรียกว่าแกโอ๊ตพี่ด้วยมันผุมากเลยประตูหน้าบ้านเนาะไอ้นะประตูหน้าบ้านน่ากลัวว่ะถอนไม่ได้ถูกไฟลงมาตรงไหนไม่ได้เดินครับอยู่แค่ตรงปากทางตรงนี้เดินบนไม้ไหมไม่ได้เดินครับข้างบนตึงเสียงเดินข้างบนเสียงเดินข้างบนเฮ้ยเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้นะเราไม่กล้าขึ้นเลยนะใช่เราอยู่ตรงบันไดปูนเนี่ยพี่ไม่คิดที่จะขึ้นไปเลยแหละไม้ผุซะขนาดนั้นไม้เหมือนผุเลยไม่ขึ้นไม่ได้กลัวมองไม่เห็นไปขึ้นข้างบนกันดีกว่าอันนี้ก็เป็นทางขึ้นบันไดอันนี้เป็นบันไดทางขึ้นด้านบนของบ้านไปเป็นแทงน้ำอ่ะนะโอเคเหมือนอับมากเลยก็ดูแทงน้ำเลยแทงน้ำอ่ะนะแทงน้ำเปิดพี่แต่ว่าไม่สามารถมองกล้องอ่ะโอ้เป็นน้ำดำๆเลยพี่มีสูงนะเนี่ยตกลงไปมีบาดเจ็บต้องเข้าใกล้ต้องประมาณไอ้เนี้ยเราออกมาห่างประมาณ1เมตรกว่าแล้วนะน่าจะไม่เจอสัญญาณของเราละแต่นี่ยังเจออยู่โอ้โหแรงขึ้นหากมีสิ่งลี้ลับที่ยังอยู่ที่นี่ดวงจิตดวงวิญญาณเราขอสื่อสารด้วยหากท่านประสงค์ที่จะได้บุญกุศลจากการทำกิจกรรมของพวกเราด้วยทำสิ่งใดก็ได้ให้พวกเราได้รับทราบว่า
ไหนดูดิโอ้ถึงไม่ขึ้นเกินสีส้มนะเมื่อกี้ขึ้นแดงเลยเต็มแม็กเลยขึ้นแดงเต็มแม็กเมื่อกี้โอ้นี่หยุดแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากทำอะไรได้อีกไหมเสียงขาโอ้ยกระพริบเห็นไหมในกล้องน่าจะเห็นนะกับพริบใหญ่เลยโอ้โหนั่นแดงเลยโอ้ยโหปกตินี่ถ้าแดงขนาดนี้ต้องแบบอยู่ติดเครื่องใช้ไฟฟ้าค่อนข้างเยอะต้องอยู่ติดเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยไปเราถอยคนไปข้างหน้าอะไรนะไปข้างหน้าดีกว่าไปโอ้โหขึ้นแดงแป๊ดเลยเดี๋ยวขอลงก่อนเราไม่เห็นทางตอนลงมากเดียวกับตอนขึ้นโอ้โหขาดเท่าเดิมอ่ะประตูเตี้ยมากนะผมต้องก้มตอนเดินเข้ามามาขึ้นมาโอ้ยอย่าเลยดีกว่าขึ้นมาเด็กไฟฟ้าตรงนั้นนะถ้าอยู่ลักษณะตรงนี้จับสัญญาณอะไรไม่ได้จะไปแย่งไอพีไอพีคือมันจะห่างประมาณนี้ขวาคือแน่นอนเครื่องมันจะไม่ผูกเดี๋ยวเราจะพื้นเครื่องไว้แล้วก็ขอติดตั้งเพื่อให้รับเสียงบรรยากาศทุกอย่างแอดมินคุณดูไหมฝืดมากเลยนะไม่ฝืดเลยจริงอ่ะอยู่สัญญาณหายเมื่อกี้ใครเคาะอะไรไม่มีใครเคาะเคาะตรงนี้หมอปลาเคาะตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวกดรอด้านบนได้เลยครับใช่ต่อเลยไม่ต้องตัดสัญญาณสตรีมอะไรเลยเราสามารถที่จะส่งภาพได้ตลอดถ้าเกิดสัญญาณมันหายเนี่ยเราสามารถที่จะเชื่อมต่อใหม่แบบนี้แหละได้มันค่อนข้างที่จะดีกว่าการที่ไลฟ์สดผ่านมือถือแบบเดิมๆที่เราเคยใช้อ่ะโอเคใช่ไหมแอดมินได้ยินเสียงใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเอากล้องเนี่ยเอากล้องเนี่ยไปตั้งตรงจุดเดี๋ยวไม่เข้าไปเมื่อกี้แอดมินเข้าไปในตัวห้องอ่ะตรงจุดที่เมื่อกี้สัญญาณก็ปกตินะแต่ตรงหน้าประตูอยู่ๆสัญญาณหายเขาขึ้นมาบอกว่าสัญญาณถูกตัดขาดเฉยเลยทั้งที่ตัวของเครื่องของพี่บอกว่าสัญญาณ 4G เนี่ยคือเต็มเปี้ยเลยแต่ของกัปตันเท่านั้นแหละที่ขาดอยู่ๆเหมือนกับเขาเข้ามาใกล้กับตันมากความรู้สึกเนาะกดโอเคนะนี่เสียงสัญญาณโอเคนะเดี๋ยวประกันไปทิ้งโทรศัพท์ไว้แล้วก็เอาหูฟังออก
พื่อจะให้ได้รับเสียงที่อยู่ภายในห้องนั้นเนี่ยโดยธรรมชาติเลยแล้วก็จับภาพสัญญาณอะไรไว้ก็จะสามารถที่จะมองเห็นแต่เราจะเหมือนกับทิ้งปูเป้ไว้กับเพื่อนๆเนี่ยอยู่บนนั้นแล้วก็ดูตัวจับสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยเราจะไปทิ้งไว้ถอดหูฟังออกแล้วนี่ห่างจากอุปกรณ์อันนั้นประมาณเมตรกว่านะมองเห็นภาพในห้องชัดไหมไอมินเงียบไปครับเห็นภาพในห้องชัดไหมเงียบไปเสียงไหมไม่ได้ยินเสียงไอมินแล้วประมาณเม็ดกว่าเนี่ยน่าจะได้ลดดูนี่เม็ดกว่านะแอดมินคือสัญญาณมันไม่น่าจะแรงขนาดเนี้ยเดี๋ยวแป๊บต้องห่างๆเลยโอ้โหแล้วดูนี่2เม็ดนะเราทิ้งแอดมินไว้นั่งดูห้องมันนี้สักแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวเรามาเก็บกล้องนั่น2เม็ดนะไอ้ตัวนั้นนะพี่ทักพี่ปูไปเปี่ยมมีใครเดินตรงฝั่งนี้ไหมเมื่อกี้ไม่มีทำไมอ่ะทำไมผมได้ยินเสียงมันเหยียบยากแบบเนี้ยจริงเหรอเป็นไงพี่นั่นคือที่มาบังคุกแบบนี้พี่เฟรนมาอันเราเสร็จจากกิจกรรมเราก็จะมีการอุทิศกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ดวงวิญญาณที่มาอยู่สิงสถิตณสถานที่แห่งนี้ข้างบนมีอะไรบ้างไม่มีเป็นบ่อน้ำทักไปบ่ออะไรดิไม่ทักไปเลยบ่อโอเคไหมสัญญาณยังมีไหมแบตเหลือ 22% นะก็ไปก่อนก็ได้เดี๋ยวรอตัวเครื่องจับสัญญาณเดี๋ยวกัปตันขึ้นไปเอาโทรศัพท์สัญญาณตรงนั้นมันเงียบไปแล้วอะไรนะผูกมากๆผูกมากครับเนี่ยมีแต่พื้นที่บริเวณหน้าประตูเนี่ยที่ไม่ผูกดูตรงนั้นทะลุลงไปแล้วเป็นเหมือนกับว่าปลวกกินหมดแล้วมันผูกมากตรงนี้ก็มีรอยต่อที่ว่ามันดูเหมือนครับแอนแล้วอ่ะเข้าใกล้ตัวเครื่องเนี่ยลักษณะจะเป็นแค่นี้แต่เมื่อกี้คือมันเต็มแม็กเลยต้องอยู่ใกล้มากๆนะต้องอยู่ใกล้ประมาณนี้มันถึงจะขึ้นสีแดงแต่เมื่อกี้ไกลเป็นเม็ดอ่ะ
มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้วิจารณญาณจริงเงาตัวเองตกใจนึกว่าใครยืนอยู่ข้างนอกเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆกลับไปตรงบริเวณใจหาดแล้วก็ที่รถแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปข้างล่างแล้วก็อุทิศกุศลพร้อมๆกันนะเนี่ยลักษณะคนใจมันจะเป็นอย่างเงี้ยมีเสียงข้างนอกข้างด้วยเสียงใครลากอะไรสักอย่างแต่เป็นสไตล์บ้านฝรั่งแต่คือดูลักษณะแบบตะกุนแบบจะตรงออกมาทะลุถึงหลังบ้านแล้วก็มันจะเป็นบันไดเลยมันมีห้องใต้ดินด้วยแต่ปกติเราเข้ามาเนี่ยครั้งก่อนมันปิดเฮ้ยมันเปิดอยู่แต่ครั้งนี้มันปิดเห็นไหมห้องใต้ดินเนี่ยสามมุดเอาตอกเขาเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างตื่นนะตื่นมันดูน่ากลัวจริงอ่ะบ้านใช่ได้ยินเสียงเนี้ยพักคออีกอ่ะเสียงนี่โดนจับนึกว่าเป็นกระจกได้ยินเสียงตึ้งตึ้งจากข้างบนนะเนี่ยแต่เมื่อกี้ตอนที่เข้ามากับพี่อ่ะได้ยินจริงเสียงเดินเลยเสียงแบบมันคนเดินแบบกระตุ้งเนี้ยตุ้ง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 เนี้ยยังไม่แน่ใจเลยว่าตอนนั้นว่ามีคนอยู่ข้างบนหรือเปล่าหรือมีหมาอยู่ข้างบนไม่แน่ใจคิดแบบนี้แล้วคิดว่าเฮ้ยอาจจะเป็นสัตว์ก็ได้เพราะว่าค้างคาวเยอะอย่างเงี้ยได้แอดมินบอกว่าลองเอาโกแยงขึ้นไปถ่ายข้างบนรอบๆนะแต่ว่าแสงมันไม่มีอ่ะต้องเอาไฟฉายขึ้นไปด้วยรอบบ้านตัวบ้านนู่นนะไลท์ตามแถวบ้านนี่ต้องไปติดต่อไปถึงหน้าท้องไหมไม่มีเลยไม่ฝันนี่ฝันนี่ไปด้วยฝันเนี่ยครับ
ราะว่าใช้กล้องรูปแบบคนละอย่างกันเลยแล้วก็ความละเอียดความคมชัดต่างๆแตกต่างกันมากเราจึงบันทึกไว้เป็น2เวอร์ชันครับสำหรับใครที่ชอบเวอร์ชันที่แบบชัดเจนเดี๋ยวต้องใส่ไมค์ก่อนงั้นไอ้เสียงลมจะเล่นงานเนาะขอบคุณมากครับที่ให้พวกเราได้ถ่ายทำได้หน่อยนะครับตอนนี้ลมหยุดให้นะตอนนี้ลมพัดไปแล้วกำลังน่าจะบอกว่าวันนี้มาสำรวจนะไม่น่าถือมาเลยครับใช่ใช่ตอนอุทิศกุศลไม่เพราะว่าเราอยู่ในเขตพื้นที่บ้านไงไม่มีลมพัดจริงๆตอนที่เราเข้ามาในเขตตัวบ้านปุ๊บลมหยุดหมดเลยนะเนี่ยพอเราเสร็จจากทุกอย่างแล้วเรากำลังจะเดินกลับออกมาลมพัดต่อเลยเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้ตอนที่เราอยู่ในพื้นที่บ้านทั้งหมดครับท่านเดินนำต่อครับเดินนำได้ได้ครับโอเคครับก็เดือดร้อนใครให้ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านได้แบกนี่อยู่เดือดลูกกระตาเอานะแบบนี้ของพวกเรานะวันนี้เนี่ยทั้งบ้านเลยอะไรแววๆอยู่ตรงนั้นนี่โอ๊ตพี่ขอน่าจะเป็นเสาติดแก้วเนี่ยหรอครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราจะวางแผนเสียงไหมเสียงว่าเสียงเบาๆออกมาจากตรงเนี่ยเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆเดินกลับเดี๋ยวเราจะหาวันที่จะเข้าไปสำรวจพื้นที่ของบ้านที่ผมได้กล่าวบอกเพื่อนๆมาสักครู่นี้นะครับมีเด็กประมาณ6-7ขวบเล่นน้ำอยู่ตรงนี้นะแล้วน้องบาสก็ยืนดูอยู่ตรงจุดนู้นแล้วเราก็เหมือนกับว่าเราเอ็นดูว่าเด็กเนี่ยทำไมมาเล่นน้ำอยู่คนเดียวพ่อเขาเนี่ยไปวางอวนอยู่ไกลมากเลยอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วเขาก็เล่นน้ำอยู่คนเดียวตรงนี้ในช่วงจังหวะที่น้องบาสเหมือนกับว่าหันไปตรงชายป่าเพื่อจะเลี้ยวหัวกลับขึ้นไปด้านบนก็คือเห็นเป็นน้องฟ้าบอกเป็นเด็กแน่นอนวิ่งเหมือนกับว่าวิ่งปุ๊บหนีเข้าไปในป่าคือเด็กคนนี้มายืนมองเด็กที่เล่นน้ำอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เลยรู้สึกเฮ้ยเป็นห่วงเราก็เลยเรียกไอ้หนูมานี่กลับมาอย่าออกไปลึกนะแล้วก็พ่ออยู่ตรงไหนก็ถามคือเราเป็นห่วงแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะเกิดเหตุการณ์อย่างที่เราเคยเห็นในข่าวนะเราคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเด็กอาจจะถูกวิญญาณเนี่ยมาคุกคามแล้วก็มาทำให้จมน้ำหรือเปล่าเรากลัวตรงนั้นเลยเราก็เลยเรียกไอ้หนูอย่าออกไปแล้วคือเขาออกไปไกลแต่ว่าน้ำพื้นที่บริเวณนี้มันค่อนข้างตื้นแต่ถ้าออกไปไกลมากๆก็ลึกเราก็เลยเรียกให้เด็กนั้นนะกลับเข้ามาเล่นในพื้นที่ใกล้ๆชายหาดออกแบบใกล้ๆเลย
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวยังไงก็เรียกพ่อรอให้พ่อกลับมาก่อนจะออกไปเล่นไกลๆอีกคือเราเป็นห่วงแต่ตอนนั้นเราจำเป็นจะต้องกลับแล้วแล้วเราก็ยืนแบบยืนสังเกตการอยู่สักพักใหญ่ๆเลยเพราะว่าเราก็เป็นห่วงน้องเขาด้วยแล้วก็เราอยากจะดูว่าไอ้วิญญาณตัวเนี้ยมันจะลงกลับลงมาเนี่ยมาเฝ้ามองเด็กอีกไหมตอนเนี้ยเป็นหน้าคนเลยแต่ว่าเป็นไม่ใช่คนเป็นเงาเงาดำแต่ปาร์คเนี่ยเห็นชัดขนาดแบบว่าเห็นเป็นใบหน้าหรือแบบจะตามแล้วอ่ะปาร์ควิ่งตามเลยไม่ใช่ว่าจะตามปาร์คกระโจนตามเข้าไปในป่าเลยแต่คือเพราะว่าเรามันแวบเดียวที่เรารู้เลยแล้วสัญชาตญาณว่าเดี๋ยวเราแล้วคือแบบจะทำให้มีปัญหากันมันถ้าคิดไปเองอ่ะว่ามันเป็นเงาแล้วเห็นว่าวิ่งเข้าไปในป่าตรงนั้นอ่ะมันได้ยินเสียงเป็นหญ้าวิ่งอ่ะตอนนั้นได้ยินเป็นเสียงหญ้าวิ่งเลยแต่คิดว่าไม่ได้คิดเองแน่ๆก็ไม่มีเหตุ